คุณผู้ชมคะสำหรับวิถีชีวิตของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามคนมุสลิมก็ต้องพยายามที่จะเข้าถึงสินค้าประเภทฮาลาลให้ได้นะคะถือว่าเป็นภาระที่องค์กรมุสลิมแห่งประเทศไทยพยายามที่จะสร้างโอกาสในเรื่องนี้ตลอด60ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นภารกิจสำคัญเลยนะคะที่จะช่วยให้คนมุสลิมเข้าถึงสินค้าประเภทฮาลาลแต่ก็ยังมีอุปสรรคอยู่ไม่น้อยค่ะอุปสรรคที่ว่านี่คืออะไรติดตามจากวาระประเทศไทยกับคุณอังสนาวงเจ๊เซมค่ะคุณอังสนาคะเมื่อพูดถึงสินค้าฮาลาลเชื่อว่าสิ่งแรกที่ทำให้คุณณัฐฐาและคุณผู้ชมหลายท่านนึกถึงคือตราสัญลักษณ์แบบนี้บนห่อบรรจุภัณฑ์อาหารที่วางขายทั่วไปนะคะแต่นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะจริงๆแล้วฮาลาลตามหลักศาสนาอิสลามครอบคลุมไปถึงสินค้าและบริการประเภทอื่นๆด้วยนะคะเพราะถ้าย้อนไปพิจารณาความหมายที่แท้จริงของคำว่าฮาลาลในคัมภีร์อัลกุรอานก็จะพบค่ะว่าหมายรวมถึงทุกพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่ได้รับการอนุมัติหรืออนุญาตจากพระเจ้าว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะคำถามที่ตามมาก็คืออิสลามใช้อะไรเป็นเกณฑ์ว่าสินค้าและบริการนั้นๆถูกต้องตามหลักศาสนาเพราะโดยทั่วไปแล้วไม่ว่าจะเป็นอาหารสินค้าหรือบริการต่างก็มีมาตรฐานรับรองอยู่แล้วผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมาไขข้อข้องใจเรื่องนี้ค่ะ เรื่องของฮาลาลนั้นเนี่ยเน้นเรื่องของความปลอดภัยไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยต่อร่างกายต่อสุขภาพเท่านั้นนะครับยังเป็นประเด็นเรื่องของความปลอดภัยต่อจิตวิญญาณด้วยคือในอิสลามนั้นมันมีเรื่องของความเชื่ออยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องของสิ่งที่เราเรียกกันว่าสิ่งสกปรกในเชิงศาสนาอิสลามนั้นจะไม่เหมือนกับสิ่งสกปรกในเชิงวิทยาศาสตร์ทีเดียว สิ่งสกปรกในเชิงวิทยาศาสตร์ทุกอย่างเนี่ยอิสลามมองว่าสกปรกในหลักการในศาสนาอิสลามแต่ยังมีอยู่อีกหลายอย่างที่อิสลามมองว่าสกปรกโดยที่ทางวิทยาศาสตร์อาจจะไม่พิจารณาว่าสกปรก นะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของสุกรเรื่องของเลือดนะที่ได้จากกระบวนการเชือด เรื่องของสิ่งเช่นว่ายนะครับ เรื่องของสิ่งที่ไม่ประกาศว่าการเชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่เป็นไปตามหลักการในศาสนาอิสลามแม้จะผลิตเพื่อมุสลิมแต่สินค้าฮาลาลไม่ใช่สินค้าสำหรับมุสลิมเท่านั้นนะคะที่สุดแล้วปลายทางของการผลิตสินค้าโดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารที่เน้นความสะอาดถูกสุขลักษณะและมีประโยชน์ต่อร่างกายก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ค่ะว่าสินค้าฮาลาลเหมาะกับทุกคนยิ่งกระแสบริโภคอาหารอินทรีย์กำลังมาแรงแบบนี้ก็ยิ่งตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่รักและใส่ใจในสุขภาพประเทศไทยมีสินค้าที่ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าผ่านมาตรฐานฮาลาลกว่า 100,000 รายการค่ะติดอันดับ1ใน5ของประเทศที่มีผลิตภัณฑ์ฮาลาลมากที่สุดในโลกแต่ดูเหมือนจะสวนทางกับผลสำรวจการเข้าถึงสินค้าฮาลาลของมุสลิมในบ้านเรานะคะโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีจำนวนผู้นับถือศาสนาอิสลามไม่มากนักแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีผลิตภัณฑ์น้อยมากที่ขอการรับรองฮาลาลแต่วันนี้นี่เยอะมากนะที่มาขอการรับรองฮาลาลแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะมีมุสลิมเนี่ยหลายผลิตภัณฑ์เนี่ยที่เขาอยากจะบริโภคนะครับแต่ก็ไม่มีการรับรองฮาลาลก็ทำให้เขาอีหลักอีเหลือในการที่จะเลือกบริโภคตรงเนี้ยก็เลยทำให้พี่น้องมุสลิมส่วนหนึ่งมีความรู้สึกว่าเขายังไม่สามารถที่จะเข้าถึงผลิตภัณฑ์ฮาลาลได้ภาคประชาสังคมมุสลิมและเอกชนพยายามแก้ปัญหานี้ด้วยหลายวิธีค่ะหนึ่งในนั้นคือการจัดนิทรรศการแสดงสินค้าฮาลาลตามเมืองใหญ่ๆอย่างน้อยปีละครั้งพร้อมกับสอดแทรกความรู้ความเข้าใจในวิธีการเลือกกินเลือกใช้สินค้าฮาลาลผ่านเวทีเสวนาคู่ขนานที่จัดขึ้นภายในงานอย่างปีนี้จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดไดมอนด์ฮาลาลไทยแลนด์ค่ะลานหน้าสนามกีฬาในร่มอินดอร์สเตเดียมหัวหมากถูกเนรมิตให้เป็นพื้นที่ส่งความสุขสู่มุสลิมที่เดินทางมาจากทั่วประเทศแบงคอกฮาลาลไทยแลนด์2015เป็นงานแสดงสินค้าฮาลาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่คณะผู้จัดมุ่งหวังให้มุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครและใกล้เคียงได้เข้าถึงสินค้าที่ถูกหลักศาสนาสินค้าและบริการกว่าหมื่นรายการที่นำมาจัดแสดงสะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการสินค้าและบริการฮาลาลในไทยเราเติมรายละเอียดลงไปนะฮะที่ผ่านมาเราเป็นเรียกว่าจัดงานให้มันเห็นโครงสร้างก่อนนะว่าเรามีการออกบูธในการให้ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนทั้งอาหารทั้งเครื่องใช้ทั้งเสื้อผ้าเรื่องเสื้อผ้าก็เป็นเรื่องที่ตื่นตัวของสังคมมุสลิมเรานะครับพอปีนี้เนี่ยเราก็เลยเติมรายละเอียดของงานให้มันมีมากขึ้นให้คนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมนะครับเราเปิดช่องเปิดพื้นที่ให้กับสถาบันการเงินปลอดดอกเบี้ย
นะครับเพราะว่าเรื่องของการเงินปลอดดอกเบี้ยเนี่ยเป็นตัวส่งเสริมตัวผลักดันให้ธุรกิจฮาลาลเนี่ยมันไปได้ไกลนักวิชาการมุสลิมผัดเปลี่ยนขึ้นมาให้ความรู้บนเวทีเสวนาทำให้นอกจากได้ของกินของใช้ที่เป็นฮาลาลติดมือกลับบ้านแล้วผู้เข้าร่วมงานยังได้ซึมซับหลักปฏิบัติที่ถูกต้องของอิสลามท่ามกลางสังคมที่มีความหลากหลายและซับซ้อนทางความเชื่ออีกด้วยคือเป้าหมายนี่มีเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งที่เราโฟกัสมากเลยก็คือแรงบันดาลใจนะสร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องมุสลิมเพราะน้องมุสลิมส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในสถานะทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะปานกลางลงไปนะฮะเราก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่มีความสามารถมีความเข้าใจในเรื่องฮาลาลมีเข้าใจเรื่องหลักการอิสลามเพราะเราเชื่อว่าคนที่เข้าใจเรื่องหลักการอิสลามเนี่ยถ้าทำธุรกิจโดยใช้คำสอนของอิสลามเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไม่คดโกงเขาจะเป็นคนที่มีความเป็นธรรมกับผู้ค้านะครับก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่อาจจะยังทำธุรกิจยังไม่ตื่นตัวหรือยังไม่ทำธุรกิจเนี่ยให้หันมาทำธุรกิจว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจับแล้วคุณให้ความสำคัญกับหลักการอิสลามแล้วก็ให้ความการฮาลาลเนี่ยมันไปได้แล้วมันมีคนที่จะร่วมเดินทางไปกับคุณองค์กรมุสลิมและคณะผู้จัดงานประเมินว่าหากจัดต่อเนื่องในระยะยาวจะช่วยต่อยอดให้มีเงินสะพัดในกลุ่มธุรกิจมุสลิมไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาทต่อปีที่สำคัญยังเป็นการโชว์ศักยภาพให้เห็นว่าวิถีทางศาสนาสามารถเดินหน้าไปพร้อมกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนี่เป็นอีกสาขาการลงทุนที่ช่วยหนุนเสริมรายได้มวลรวมของประเทศและส่งผลให้สินค้าคุณภาพถึงมือผู้บริโภคทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงมีการคาดการณ์กันนะคะว่าอีก10ปีข้างหน้าประชากรมุสลิมจะเพิ่มเป็นร้อยละ30ของประชากรทั้งโลกค่ะซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจฮาลาลมีมูลค่าสูงถึง9ล้านล้านบาทและแน่นอนค่ะว่าตัวเลขนี้จูงใจรัฐบาลและผู้ประกอบการสินค้าฮาลาลไม่น้อยสำหรับบ้านเราบันไดขั้นแรกก่อนจะก้าวไปเป็นผู้นำสินค้าฮาลาลในตลาดโลกก็คือต้องเป็นผู้ผลิตและผู้นำวิทยาศาสตร์อาหารฮาลาลอาเซียนให้ได้ภายใน7ปีข้างหน้าค่ะและจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนกลับมาติดตามกันต่อวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอังสนาคะ